This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับพูดถึงเรื่องของเทรนด์นะครับริชาร์ดประชากรศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่จำนวนประชากรเนี่ยลดลงเราเคยมีจำนวนประชากรเกิดเยอะที่สุดนะครับบ้านเราก็คือปี2515หรือว่า1972ปีนั้นเรามีประชากรเกิดเนี่ย1,220,000 คนครับเป็นหลักล้านเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานครับแต่หลังจากนั้นจำนวนประชากร 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดไม่ถึง 600,000 ครับประชากรไทยก็จะหดลงแต่ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวครับริชาร์ดครับเพราะว่าจีนเองเจอปัญหาแบบเดียวกันถึงแม้ภาพรวมเนี่ยเขาจะมีประชากร 1,400 ล้านคนครับแต่จากนโยบายลูกคนเดียวในยุคเติ้งเสี่ยวผิงถึงแม้จะมีการกระตุ้นให้คนจีนมีลูกเยอะขึ้นแต่ที่สุดแล้วคนจีนไม่ได้มีลูกเยอะขึ้นและตอนนี้อัตราการเกิดน้อยลงส่งผลกระทบครับให้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกับเด็กๆรวมถึงเรื่องการศึกษาจะหดตัวไปด้วยครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอมันมีคนเกิดน้อยอ่ะอย่าลืมว่าในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอานับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับเฮียที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะจากสงครามเราก็ต้องเร่งปั๊มลูกเร่งเพิ่มจำนวนประชากรพอมันเยอะเยอะขึ้นอ่ะโครงสร้างที่เราสร้างเอาไว้อ่ะมันรองรับประชากรที่มีขนาดมหาศาลแบบนั้นแต่ปัจจุบันพอคนมันเกิดน้อยลงคุณผู้ชมฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโครงสร้างที่มันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันมีคนมาเสริมโครงสร้างหรือว่ามาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลงอีกถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างที่พอมันโครงสร้างใหญ่ปุ๊บเนี่ยปัญหาตามมาก็คือพอคนมาใช้ฟาซิลิตี้หรืออินฟราสตรักเจอร์ที่ทำเอาไว้แล้วมันน้อยเกินไปอ่ะเศรษฐกิจมันเลยหดตัวสิ่งที่น่ากังวลที่สุดอันนี้ขอโฟกัสไปที่ประเทศจีนเพราะเฮียเกริ่นเรื่องจีนขึ้นมาละจีนเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่เราเห็นตัวเลขการหดตัวของประชากรที่เด่นชัดที่สุด 1,400 ล้านคนการหายไป 1% ของเขานี่ถือว่ามากกว่าประชากรไทยอีกนะ 1% เขาเท่าไหร่ล่ะ14ล้านคนเลยนะใช่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือพอประชากรเนี่ยมันหดตัวโครงสร้างที่สร้างเอาไว้เพื่อรองรับประชากรเกิดใหม่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้โฟกัสไปเลยที่เรื่องของจำนวนของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาปัญหาตอนนี้ก็คือว่าจีนเจอภาวะเด็กเกิดน้อยเด็กเกิดน้อยไม่พอนะครับยังเจอเรื่องของการที่ไม่มีเด็กเข้าไปสู่ระบบการศึกษาไม่เพียงพอโรงเรียนเริ่มทยอยปิดตัว ที่สำคัญพอโรงเรียนปิดตัวคนที่กระทบมากสุดคือบุคลากรทางการศึกษาคือคุณครู มีการคาดการณ์เอาไว้อย่างนี้ครับว่าอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยน่าจะมีคุณครูต้องตกงานในประเทศจีนนับล้านคนนับล้านเลยเหรอใช่แต่ก่อนก็บอกแบบนี้ริชาร์ดว่าสมัยก่อนการทำอาชีพครูเนี่ยเขาเรียกกันแบบนี้ว่าเป็นชามข้าวเหล็กครับแล้วว่ายังไงก็ตามมีชามข้าวนี้นะมีข้าวกินตลอดเวลาเพราะอาชีพมั่นคงมากครับแต่พอเด็กเกิดน้อยคนเข้าโรงเรียนประถมและอนุบาลน้อยลงครูก็ตกงานแบบนี้ใช่คือต้องบอกอย่างว่าถ้าไปดูตัวเลขสถิติเมื่อปี2560สัดส่วนการเกิดของประชากรที่ลดลงของจีนน่ะมีเพียงแค่หลักแสนประมาณสัก 500,000 คนแต่ผ่านมาเพียงแค่7ปีปี2567คนจีนเกิดน้อยลงประมาณ9ล้านคน9ล้านคนนะ9ล้านคน9ล้านคนที่ประเทศไทยคือ1ใน7นะฮะใช่ครับแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันจะค่อยๆทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเจเนเรชันอย่างผมละกันเนาะเจเนเรชันกลุ่มเด็กเจน Y แน่นอนทัศนคติเรื่องการมีคู่ครองมันเริ่มไม่ค่อยอยากมีคู่ละเพราะการแต่งงานมีลูกมันคือภาระหรือแม้กระทั่งว่าแต่งงานแล้วก็ไม่กล้ามีลูกใช่เพราะว่าการมีลูกหรือว่ามีบุตรสักคนหนึ่งเนี่ยครับคุณผู้ชมเราต้องคำนวณเลยว่าตลอดอายุของเขาตั้งแต่เขาเกิดจนไปถึงเขาเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่โอ้โหอย่างรุ่นผมเนี่ยมีการคาดการณ์ว่ากว่าที่คุณจะส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆสถาบันการศึกษาที่ดีๆและจบไปสู่สังคมดีๆคุณใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5-10 ล้านแน่ๆโอ้โหแล้วปีเนี้ยพอสอนเนี้ยนับไปข้างหน้าที่เราเจอทั้งเงินเฟ้อสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยคุณคิดว่า10ล้านจะเพียงพอหรือเปล่านะทีนี้เราไปดูจีนกันบ้าง นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยห้องเรียนจีนสักห้องเขาเป็นเท่าไหร่ดูสถิติกันบ้าง นะครับก็บอกว่าห้องเรียนในจีนเอาเป็นในเมืองนะฮะ1ห้องเยอะหน่อยนะ50คนถ้าเป็นในชนบท1ห้องอาจจะมีประมาณสัก30คนอันนี้ข้อมูลนะครับจากทีมวิจัยนำโดยนะครับเฉียวจินจงเป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ที่กรุงปักกิ่งให้ข้อมูลแบบนี้ถ้าเกิดจำนวนนักเรียนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหดตัวลง
ครูโรงเรียนระดับประถมนะครับอันนี้ประถมก่อนจะล้นเกินความจำเป็นไป 1,500,000 คนจำนวนครูนะแล้วก็สำหรับมัธยมแล้วถ้าอัตราการเกิดน้อยแบบนี้มีความหมายว่าจะมีครูที่ล้นเกินระบบเนี่ย 370,000 คนอันนี้ภายในปี2578มีความหมายว่าอีกประมาณสัก10กว่าปีนับจากนี้แค่นั้นเองนะครับศาสตราจารย์เฉียวบอกแบบนี้จำนวนโรงเรียนเนี่ยณเวลานี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะลดลงไปนะครับจนถึงปี2578อัตราการเกิดก็น้อยลงแบบนี้ด้วยดังนั้นเป็นเงาตามตัวครับเด็กน้อยลงจำนวนโรงเรียนก็จะปิดลงไปและมีความหมายจำนวนคุณครูก็จะลดน้อยลงแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็จะเกิดความท้าทายเพราะคนที่เรียนจบครูในเวลานี้อนาคตจะทำยังไงต่อลำบากพูดเลยว่าลำบากมากเพราะว่าเมื่อจำนวนของเด็กลดลงโรงเรียนปิดมากขึ้นมันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าอ่ะปิดโรงเรียนไม่ต้องจ้างครูแต่ครูที่อยู่ในระบบเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเงินสนับสนุนภาคการศึกษาจะลดลงด้วยโอ้เป็นเงาตามตัวใช่ครับเพราะว่าเมื่อดีมานด์มันน้อยลงอ่ะเราอัดเงินเข้าไปมากๆปุ๊บอ่ะแน่นอนว่ามันก็จะเฟ้อแต่หลายๆคนก็บอกว่าโหคือเด็กลดลงครูก็กำลังจะตกงานแล้วยังจะมาลดเงินเดือนหรือว่ามีการสนับสนุนภาคการศึกษาเข้ามาน้อยลงอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งซ้ำเติมหรือเปล่าให้สถานการณ์ภาคการศึกษาหรือว่าคุณภาพของเด็กที่จะเกิดมาแล้วกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศอ่ะลดลงตามไปด้วยทีนี้มันเลยมีแนวคิดนึงผมว่าแนวคิดนี้มันน่าจะคล้ายๆกับบ้านเราก็คือการควบรวมโรงเรียนคือสมมติว่าลดจำนวนโรงเรียนใช่ครับแล้วให้โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือว่ามีศักยภาพมากกว่าเนี่ยก็รับเด็กนักเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนประจำตำบลโรงเรียนประจำหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ก็ควบรวมไปอยู่โรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอไหมหรือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตำบลที่ใหญ่ก็มีการควบรวมไปอย่างนี้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่อย่างน้อยคือจะได้ให้เด็กรู้ว่าครูที่ไปสอนเนี่ยเขาเป็นครูที่หนึ่งคือคัดมาแล้วว่าจะต้องสอนเด็กเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพสองคือตัวครูเองเนี่ยก็จะกลายเป็นบุคลากรที่โอ้สัดส่วนมันน้อยลงนั่นหมายความว่าเราต้องแข่งขันมากขึ้นคัดกรองเรื่องคุณภาพของครูให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาพยายามสะท้อนมาโดยเฉพาะระดับมณฑลอย่างเสฉวนเองหรือว่ามณฑลซานตงอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กลดลงได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนมันก็มีหลายมุมมองครับเฮียเพราะว่าหลายคนเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องไปแก้ที่โครงสร้างนะเพราะอย่าลืมว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึง mindset ของคนว่าเกิดมาแล้วเนี่ยดูแลไม่ไหวสวัสดิการทางสังคมที่ให้เด็กเองก็ไม่เพียงพอคุณภาพของเด็กที่เกิดมาก็อาจจะไม่ได้ดีแล้วรัฐบาลของจีนอย่างที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าในหลายๆมณฑลเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของเขาในการที่จะแบบจับคู่อ่ะให้คนจีนที่เป็นผู้หญิงที่แบบพออายุเริ่มเยอะมากขึ้นเนี่ยโอกาสการแต่งงานก็จะน้อยลงไปเจอกับผู้ชายที่บางทีไม่ใช่ผู้ชายที่เอาไหนสักเท่าไหร่เพื่อผลิตประชากรปัญหาตรงนี้มันเลยทำให้ว่าโอ้โหคือเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะอยู่ในสังคมครอบครัวแบบนี้แล้วโตโตมาเป็นแบบนี้คุณภาพชีวิตก็จะดีหรือเปล่าเพียงแค่คุณอยากได้จำนวนวอลุ่มประชากรเท่านั้นหรือสำหรับภาครัฐอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ครับเด็กหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าการเข้าถึงระบบการศึกษามันไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่โรงเรียนที่เป็นในระบบแล้วการเรียนรู้มันมีเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นซึ่งในจำนวนนี้ครับในปี2567เนี่ยความน่าตกใจก็คือว่าจะมีเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนประถมศึกษาในจีนลดลง107ล้านคน ซึ่งลดลงจากสัดส่วนในปี2556อ่ะเพียงแค่ 478,000 คนนะโอเคต้องบอกแบบนี้ว่าแล้วการกระจายตัวที่ว่าถึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับจากรายงานบอกว่ามีหลายมณฑลเช่นมณฑลหูหนานนี่คือมณฑลบ้านเกิดของเบาเจ๋อตุ้ งนะนอกจากนี้ยังมีมณฑลซันตงเสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ่จากนี้มีที่เจ้อเจียงด้วยมีความหมายปัญหานี้เนี่ยกระจายตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครั รบทีนี้ลองมาดูกันไหมว่าเราบ้านเราเองเจอปัญหาคล้ายกันไหมผมว่าน่าจะคล้ายแหละ อันนี้ไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าผมรู้สึกนะเพราะมันมีข้อมูลซัพพอร์ตเนี่ยอย่างทางด้านของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสังสินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าคือเราอยู่ในสังคมที่อัตราการเสียชีวิตมากกว่าอัตราการเกิดละปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเกิดน้อยลงสถาบันการศึกษาที่เราเริ่มจะเข้าไปเรียนนั้นก็มีสัดส่วนนักเรียนลดลงเช่นเดียวกันในระดับประถมศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ยกเว้นในต่างจังหวัดผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ในต่างอำเภอด้วยอันนี้ผมเห็นชัดก่อนหน้านี้เนี่ยในโรงเรียนประจำจังหวัด
ก็จะมีเด็กเยอะหลัก 3-4 พันคนซึ่งเป็นเด็กที่มาจากอำเภอบ้างหรือตำบลบ้างซึ่งยังพอมีสัดส่วนคือเด็กสามารถเข้าไปเรียนโดยการแบบเดินจากบ้านไปเรียนได้เลยแต่ทุกวันนี้อย่างโรงเรียนในพื้นที่บ้านผมใกล้ๆอย่างที่ระยะแบบเดินไปได้ไม่กี่กิโลอ่ะจำนวนเด็กเหลือเพียงแค่หลัก10โอ้จากโรงเรียนเล็กๆอยู่แล้วนะจากหลักร้อยเหลือเพียงแค่หลัก10โรงเรียนประจำจังหวัดหลายๆแห่งอ่ะสัดส่วนนักเรียนอาจจะหายไปถึง 10-20% และเด็กส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกที่จะไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงบางคนข้ามจังหวัดเลยยอมเพราะว่าถ้าคุณไปเรียนโรงเรียนเหล่านี้โอกาสในการที่คุณจะได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดีๆมันมีมากกว่าประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเมื่อเรามีเด็กลดลงโรงเรียนเริ่มมีการยุบโรงเรียนเริ่มมีการกระชับหรือว่าคอมแพกมากขึ้นมหาวิทยาลัยเองก็ได้รับผลกระทบอ๋อมันเป็นลูกโซ่ไปเลยนะใช่ครับอันนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูเลยเขาบอกว่าจากเดิมทีนึงเนี่ยปีการศึกษานึงเนี่ยจะมีเด็กประมาณสัก 7,000 ถึง 8,000 คนต่อปีการศึกษาที่รับมาใหม่แต่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยเนี่ยท่านบอกว่าปีนึงเหลือแค่ 4,500 คนโอ้โหมันหายไปเกือบครึ่งแล้วมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทั้งในกรุงเทพเองเนี่ยก็เริ่มจำเป็นต้องนำเข้านักศึกษาต่างชาติโอ้โหมหาลัยบางแห่งก็มีหลักสูตรภาษาจีนซึ่งมีสัดส่วนนักศึกษาจีนเยอะมากมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะต้องขายกิจการให้กับแหล่งกลุ่มทุนต่างๆนั่นหมายความว่าพอสัดส่วนมันลดลงมากเรื่อยๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มมีแรงงานเข้าสู่ระบบไม่เพียงพอครับมีความหมายว่าเป็นปัญหาที่พันกันหมดนะครับก็คือเรื่องของปัญหาประชากรแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับถึงเซกเตอร์ที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าจำเป็นต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการศึกษาครับเพราะเราก็มักจะคิดเสมอว่าการศึกษาเนี่ยต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าลงทุนเยอะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีจำนวนคนที่เข้าไปเรียนน้อยก็อาจจะสามารถสร้างปัญหาได้และต้องบอกแบบนี้ครับว่าสถาบันการศึกษาที่อาจจะมีชื่อเสียงนะครับได้รับผลกระทบน้อยเพียงแต่สถาบันการศึกษาที่อาจจะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับก็อาจจะมีความท้าทายเพราะที่สุดแล้วเนี่ยคนก็มีน้อยลงแล้วก็จะเลือกที่จะไปสถานศึกษาอื่นๆมากขึ้นใช่ครับเป็นความท้าทายที่คงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจีนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเองถึงแม้หลากหลายประเทศที่ตอนนี้เริ่มมีจำนวนประชากรหดตัวเพราะตายมากกว่าเกิดก็คงจะต้องเจอปัญหาแบบนี้คล้ายๆกันไปครับและนั่นก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจในเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้จากเพจสารดีไทย PBS และอีกทุกช่องทางเลยนะครับของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice